วัสดีครับพันธ์ครับวิธีสารของผมนี่ครับลูกเขียววิธีสารครับผมครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับพ่อท่านชาวภาษาเข้านะครับเนาะครับผมเมื่อนี้ลุงเขียวก็มาเยี่ยมภาษาครับโอ้ภาษากำลังยังครับตอนนี้มันเหลืออีกจักเล็กจักน้อยก็ว่าที่ลุงไปแก้งานเก็บโอ้เก็บงานเพราะว่าเมื่อนี้พี่น้องครับไม่อยากภาษาก็ภาษาก็ไม่งานพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องครับโอ้รถคู่ใจเพื่อนพี่น้องครับครับยากบ่ครับภาษารถเป็นโคนี่ถ้าผู้ได้เป็นก็บ่ยากครับคนบ่เป็นนี่เด้แต่คนบ่เป็นนี่คือว่ายากอยากให้ลุงเขียวไม่มีโอกาสลองเบิ่งครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะครับจับท้อหานพังเพิ่นว่าบ่พังดอกโอ้ซื้อหลายในพันสักได้มั้ยบ่หลายเราว่าประมาณ7เกือบล้านนี่ละโอ้ยคือมีเสียงพร้อมอ่ะไม่เสียงแต่คนแง่โอ้บ่แม่นคนก็พร้อมก็บ่แม่นคนแง่ก็บ่ไปท่าซอแท็กซอดินอือครับผมบ่แม่นจังซี่ฮะให้ลุงเขียวได้มีโอกาสจักเทื่อนึงได้ขึ้นแมคโครแน่แบบว่าได้ขึ้นอันบุงกี้มันก็ยังดีว้ายว้ายเดี๋ยวเราจะพูดจ้าบ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 ้าเอาไปเช็ครถก่อนลุงเขียวไปขึ้นไปเบิ้งก่อนนะวิธีการเช็ครถเช็คอะไรอยู่นี่ว้ายถ้ามีแมคโครเป็นของตัวไปเบิ้งวิธีการโอ้ยบ่ซื้อหรอกพี่น้องซื้อขี้ข้าดล่างมาล่างง่ายก็ได้ขี้ลงน้ำก็ได้แหละขึ้นก็ขึ้นยากพี่น้องเอ้ยเราเข้ามาเดียวไปเที่ยวเบิ่งน้ำขึ้นไปเรื่องไหนก็หนักไปขึ้นไปเบิ่งก็หนักวิธีการโอ้อันนี้อันนี้เปิดเครื่องมันบ่หรือเปิดไหนครับเนี่ยพันธ์บ่ไปเที่ยวเบิ่งน้ำนะมันเครื่องก้อนโอ้มันยางได้เลยมันยางหยาบได้เลยโอ้มันนี่ผ้าหักอยู่ติดเล็กยางดีใส่หม้อน้ำมันอยู่ไหนโอ้มันธรรมดาตัวน่ะโอ้น้ำเต็มน้ำเต็มเหรอโอ้ครับผมเต็มอยู่ดินี่ก้อนที่ใส่รถใส่เรือต้องเก็บอย่างนะครับพันธ์ตัวนี้โอ้อะไรอ่ะอื้อแมมยังล่ะดังปกแป๊กหนวดหรอเป็ดสวิกมันงานเหมือนจะดังครับเอาเป็นจังไหนล่ะครับเช็คเบิ้งให้ดีๆก่อนนะมันเชียงก่อนเอาแมนตัวนี้ไปโอ้ยโอ้มันเชียงมันบ่ว่าเนาะยังมันเชียงบ่แมนตัวนี้ขึ้นมาอยู่ข้างหลังได้เลยเนาะลงเนาะพื้นที่มันหลายเนาะพื้นที่มันหลายไมโครคันนึงนี่บ่แม่นธรรมดาเด้เพิ่นว่าเก่งปานช่างพุ่นเด้บกป่าบกดงนี่ฮักไม้ง่ายๆนี่ฮักบึ้มบ่ๆลงเพิ่นว่าถ้าเจ้าทีว่านั่นก็เอาไมโครไปเพิ่นก็เรียนหนีดิมาลงมาบัดนี้ลงมาไปจะให้ยาบ่อยากแฟนครับเพิ่นก็ว่าอยากให้ลุงเขียวขึ้นมือไมโครให้พี่น้องเบิ่งแม่นบ่ขึ้นบ่ลุงเขียวบ่ขึ้นบ่ไปสตาร์ทเครื่องขึ้นมาได้ขึ้นท้อเป็นหยังเฮ้ยมันร่างกายบ่แข็งแรงว่ะบ่อยากขึ้นไปซ้อมวิวซิแม่บ่ตาซีชิ้นสากะวินอยู่ขึ้นไปโอ้พันสักมื้อนี้ใจปั๊มพี่น้องครับอยากให้ลุงเขียวโอ้ห่วยมันก็ขึ้นยากแต่พันสักมองอยากแม่อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตบ่ครับลุงเขียวโอ้ก็เท่านั้นแล้วคนบ่เคยมีเหรอเอาโอ้ขาคนที่แม่หาเออแม่พี่น้องครับผมครับเอาเอาแล้วลุงเขียววันนี้พี่น้องครับวันนี้เฮาโอ้บ่โอ้ขัดใจว่ะห่อนแท้อือหือมึงกันน่ะจอดเป็นหยังล่ะโอ้มองเสียกุญแจเด้ดอกไหนล่ะพันสักเนี่ยดอกขาวๆล่ะดอกขาวๆอยู่บ่เฮ้ยบ่แม่นตัวนั้นเฮ้ยดอกเฟสได้มั้ยเฮ้ยมันสตาร์ติดบ่ล่ะมันติดเลยบ่ล่ะโอ้แกตัวนี้มั้ยแกห้องตัวนี้โอ้นี่แหละน้องๆเหยียบบ่เลยงานโอ้เป็นตัวนี้มั้ยว้ายบ่ได้คนเอ้ยอื่นด้วยเด้อนี่ไกลเด้อพี่น้องคือบ่ได้ย่านเด้อเนาะบ่ได้เนาะเฮ้ยไหนมานี่ว้ายนี่มีบ่ได้เด้อบีบ่ได้ได้ล่ะฟังน้องขึ้นน่ะโอ้ยบ่แม่นเลยตัวนี้บ่ทันมาบ่ายว่าตัวนี้มันเดินหน้าถอยหลังตัวนี้ติเล่งทั้งมันเล่งตัวแรกเล่งตัวนี้ติว่าจะไปเหยียบมันได้อ่ะแล้วมันเดินหน้าถอยหลังได้เหรอโอ้นี่คือเนี่ยอันนี้นี่จะยังตัวนี้ติดตัวเล่งนั่นแหละว่ามันเปิดแอร์ไหมอันไหนตัวเล่งให้พี่น้องเบิ่งได้ไหมตาอันนี้ว่ามันเปิดแอร์ว่าแม่นติเล่งขึ้นไปโอ้นั่นเอาล่องขยับเบิ่งทีละน้อยครับผมขยับตัวไหนมาล่ะอันนี้ไปยันเลยว้ายโอ้โหมันคือดังเชิงโอ้ยมันคือดังเฮงแท้อันนั้นเอายกแล้วบอกยกมือให้หน่อยไปจับตัวยกมือให้ข้างขวาเอายกว้ายบ่มันยกมือคนยกมือรถแม่ครัวโอ้ยกับว่ายกมือกับยกขึ้นแล้วซะเนาะไหนล่ะข้างว่านั่นตัวเดินนี่บ่ต้องไม่ต้องนี่เออยกขึ้นยกขึ้นติแม่นเอาแล้วมาดิว่าโอ้นั่นๆๆๆๆๆว่างไงครับผมWhoa, whoa, 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 who
ันซักขึ้นลูกเชียวว่าขึ้นแล้วไปไปลูกเชียวว่าขึ้นลูกเชียวว่าขึ้นไอ้ยุ่งมีสะบัดเห็นไหมครับไอ้ยุ่งมีไส้มาซักขึ้นซักไหมที่ช่วยพ่อไปพี่น้องบ้างเนี่ยว่าลูกเชียวจะหัดขับไปให้ลูกเชียวลูกขับไปพักชันขี่ซะไปลองลองลองว่ามันไปว่าอะไรหรอกไปเจ้าเดี๋ยวยกยกโชคดีเจ้าของก่อนยกขึ้นยกขึ้นยกไปได้หรอครับยกขางพุ่นไหมเอายกขางนั่นเอายกขึ้นมันจะว่าเฮียสัตว์หรอกพี่น้องครับมันไปก็ได้ไปก็ได้โอ้โหบ้าเอาบ้าเอาไปมาสักถ้าว่าผมว่าขึ้นไปแล้วนี่มันก็ขับว่าได้ห่อยท่านสักไหมว้ายโอ้ยท่านสักตัวนี้คือไม่ว่าบอกเจ้าเว้ยลูกเกียวว่าได้คือบ่าๆๆนี่มันเคยเกิดน้ำมูแม่มันเคยมันเคยกับบ่เอาไปยังมันถักกันลูกเขียวย่างก้มสูงพี่รองครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ขึ้นจักเทื่อแม่นจังบ่เสียซาดเกิดแม่บ่ขี่ขี่แล้วอือก็ตัดซื้อซาขยานเนาะบ่ต้องย่านบ่ต้องย่านแต่พอได้ท้าก็ขึ้นแล้วพอได้ท้ายังบ่ได้ท้าพี่ก็ขึ้นแล้วนะบ่วิน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 บ่บ่วินสิลบขึ้นจังซี่เออบ่โอ้พี่น้องเอ้ยบ่สิแกงลุงเขียวพี่น้องครับผมคลิปนี้บ่สิแกงลุงเขียวจะรู้แล้วว่าพันนี่เกิดเกียร์มาว่าจะต้องกล้องไว้บ่ให้พาเต็ดถือท้ายรถไปอยากให้ลูกเกียวขึ้นลูกเกียวบ่ได้เคยขึ้นนี่หูท่านพี่น้องครับลุงเกียวบ่นี่โอ้ยมันจะแก่งลุงเกียวจักหน่อยอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเอาป้าจักเอาเข้าที่เดิมครับรถไปโป้งเฮาพี่น้องครับผมบ่พันเต็ดเอาขึ้นไปเลยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังขึ้นไปนั่งเลยอ๋อมันนั่นเอาไว้ของเก่าก่อนเดี๋ยวให้ไผพี่น้องเบิ่งเช็ครถของอื่นก่อนเดี๋ยวไปของเก่าก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวพันเต็ดน่ะขึ้นไปรถนะเดี๋ยวจะไม่พันพร้อมพี่น้องไม่ได้ทำให้อีกมาเข้าพุงขึ้นไปแล้วนะไม่รอบนึงไหมอ๋อเป็นอย่างรอบพี่น้องครับผมครับมื้อนี้เฮาเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งแก๊กน้อยพี่น้องครับบ่งามาอันนั้นบ่ไหวพี่น้องครับผมครับบ่ไหวคําท้าทานลูกเขียวบ่ให้ขึ้นก็บ่กล้าขึ้นพี่น้องครับได้แต่อันนั้นซื่อโอ้พี่น้องครับบรรยากาศวิวสวยงามพี่น้องครับผมขึ้นพี่น้องครับผมพี่น้องครับโอ้อันนี้ครับก็จะเห็นซะพี่น้องครับผมครับที่พาตากเพิ่นได้ทําการที่จะพูดเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมครับเบิ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องครับเบิ่งแล้วเอ้ยพี่น้องครับลูกเขียวเฮาคักแน่ดอกพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องครับผมบรรยากาศความสวยงามพี่น้องครับผมครับนะอันนี้นี่ถือว่าสูงพอสมควรพี่น้องครับสำหรับแมคโครนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับผมอันนี้กายพันธุ์ตากเพิ่นกามาให้ขึ้นชมวิวน้องทั้งเนาะสุดยอดครับพี่น้องครับใจเย็นใจเย็นพอแล้วมันบินโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับผมครับว่ามาจ่ายลูกเขียวขึ้นก็มาขึ้นแน่เลยโอ้ยมันบินนี่แล้วลูกเขียวมันมาบินเพื่อไหนชมวิวสิรอบเดียวหรืออะไรครับเมื่อนี้ย่านแล้วพี่น้องครับผมก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้คือแบบใดครับภาษาว่าพี่น้องฟังในแบบนี้เพื่อนพี่น้องครับวันนี้สุดยอดแล้วล่ะพี่น้องครับภาษาเพื่อนก็ได้
เป็นการมาเยี่ยมมายามแล้วก็โชว์วงสวิงหน่อยนึงเมื่อกี้นี่คำหลายก็นี่ฮักห้ามออกเด้เบิ่งพี่น้องพี่น้องลุงเกียวเลยลุงเกียวบ่ขึ้นเลยย่านเฮ็ดโซโวอยู่พี่น้องเอ้ยบ่สงสัยจะฮู้ท่านแผนการมาทักว่าที่ไหนบาดนี้เลยพี่น้องครับเป็นไงครับพระสักเป้าพี่น้องฟังในสำหรับงานที่เขามีตอนนี้เป็นไงถือว่าสำเร็จลุล่วงไปเรียบร้อยไปสำเร็จลุล่วงไปแล้วครับผมอันนี้เป็นขนาดซะซ้ำไหนครับที่เขาพูดอยู่ตอนนี้1,800คิวครับผม1,800คิวแม่นครับหน่อยพี่น้องผู้พ้นบ่เข้าใจได้1,800คิวคืออย่างเพิ่นอยากคนจะมากว้างยาวแบบใดลึกซ้ำใดสินะกว้าง12ยาว97บัดนี้ถามซะก่อนครับผมมานี่ถามซะก่อนเพราะว่าเฮาเคยได้ยินคําว่าคิวคิวคิวนึงนี่คือซําไดจังเอิ้นว่าคิวนึงกว้างเม็ดนึงยาวเม็ดนึงลึกเม็ดนึงเอิ้นว่า1คิวเอิ้นว่า1คิวครับบัดนี้อยากถามว่าคิวนึงจกกระเทือจังสิได้คิวนึงถ้าลองแคมเป็นขี้ต้มขึ้นมามันก็ไหลถิ่มดิจก2เทียบ่แล้วค่อยได้คิวนึงบ่คําดินปกติเด้ดินปกตินี่จกอันนี้อันเดียวได้คิวนึงอยู่ตักนึงก็คือเป็นคิวนึงเพราะว่าเลือกกว้างนี่คือมาตรฐานของมันเป็นมาแล้ววงกีมันเนาะมาตรฐานอันนี้มันคิวครับครับแต่ว่าถ้าเป็นขี้ต้มแบบนี้นี่ยากอาจสิ 1,800 คิวนี่อาจสิเป็นฮอด 3,000 โอ้ 2,000 3,000 ไปเลยพ่อมันบ่ได้เอาเป็นเนาะคู่เด้เพราะว่านี่มันก็ขั้นแดนเพิ่นอยู่ทางนี้มันก็เฮ็ดขั้นกิ้วๆไปนําไปตามรักแดนเพิ่นนี่ครับพี่น้องครับเพราะว่าภาษาคุณก็มีอาชีพขับแมคโครหรือว่าอันเอ็ดจกซะวันนี้ถ้าพี่น้องบ่สนใจเด้วันนี้ถ้าเพิ่นว่าโอ้ภาษาอยากให้มาจกซะให้จักหน่วยได้คิดหน่วยจักบาทเอ้ากันแล้วแต่ความกว้างความยาวแล้วครับเอาอันเดียวดินจะคิ้วล่ะนี่เอาอันกว้างจักเอากว้าง10เมตรยาวจักกี่10เมตรจังซี่กว้าง10เมตรหน้าบ่ยาวกี่10เมตรลึกจัก2เมตรจัก2เมตรโอ้อันนี้ครับมันก็บ่แพงนี่แม่แม่นบ่แม่นห้องกลับมาครับมาคํานวณดอกคือเก่าเนาะมาคํานวณเป็นคิ้วกว้างพี่น้องกว้างกว้างคุณยาวคุณลึกออกมามันก็เป็นคิ้วคือเก่าว่าจักคิ้วเนาะแม่นครับผมพี่น้องคือว่าสิเป็นชั่วโมงก็ได้เอ้าจกเสียวไปยังท่าหน้าบ่แน่โอ้อันให้อันน่ะคิ้มอย่างดีคิ้มอย่างดีก็ว่าบ่ดําขาวแต่ว่าเราตรงนั้นมันบ่สําเร็จดอกมันบ่สําเร็จก็บ่ขึ้นรถน่ะก็บ่ขึ้นบ่ขี่รถอ่ะโอ้ลูกเหยาเอ้ยดิโหท่านขนาดเลยมันบ่สําเร็จหรอโอ้ยได้เลยอ้าวแต่ว่ามื้อนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วเนาะสําหรับทางชาวภาทักพี่น้องครับอย่างฝากติดตามคลิปหน้าคลิปในพร้อมเด้รอถ้าง่ายรถจ้ะพี่น้องครับผมครับผมครับสําหรับคลิปต่อไปสิมีหยังเนาะครับเนาะหรือว่าสิมีงานหม่องใดจังติดตามจักติดตามนํากันอันนี้ของฝากของต้อนบ่นี่คนละไม้ไทยเอาแม่เอาหมักจํานิ่นแม่หมักจํานิ่นผมเลยมันก็กินได้ดินี่ก็กินได้ล่ะหวานตัวนี้แม่มันแซ่บบ่ครับบ่มันบ่ขมบ่อันนี้ผักจํานิ่นถ้าว่าดีอย่างเดียวว่าบ่สําเร็จอีกอย่างนึงเอาไว้ซั่นแม่นบ่ฮะเดี๋ยวสีหน้ามันบ่สําเร็จดอกภาษามันบ่สําเร็จดอกมันตื่นพี่น้องครับอย่าฝากคลิปต่อไปทั้งชาวบ้านทั้งเฮาเอาครับผมสําหรับคลิปหน้าคลิปใดมีหยังให้พี่น้องเบิ่งกันเบิ่งจังติดตามกันเนาะครับผมติดตามครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผ่านทางวิถีอีสานเลยเท่านี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ